คือรัฐบาลก็ชอบอ้างว่าเรื่องกู้เนี่ยนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเป็นคนแนะนำนะครับแล้วดร.โจเนี่ยเป็นคนถึงออกมาแสดงความเห็นว่าคิดว่าเรื่องนี้จะน่าจะเป็นสิ่งที่สื่อสารจริงๆใช้คำว่าคำแรงกว่านี้ผมจะไม่ได้ใช้คำว่าอะไรนะครับใน Twitter เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ทำนองว่าจริงๆผู้ว่าแบงก์ชาติไม่น่าจะพูดในลักษณะนี้อะไรทำให้เชื่อว่าผู้ว่าแบงก์ชาติไม่น่าจะเป็นคนที่แนะนำให้รัฐบาลกู้เงินเพราะว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐานะครับหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในองค์การพยพต่างๆของรัฐบาลเขาก็ยืนยันตลอดว่าเขากู้ตามที่ผู้ว่าแบงก์ชาติแนะนำซึ่งผมฟังแล้วผมก็งงเพราะว่า รัฐบาลเนี่ยใหญ่กว่าผู้ว่าแบงก์ชาติแต่รัฐบาลบอกว่ากู้ตามผู้ว่าแบงก์ชาติแนะนำในฐานะเคยอยู่แบงก์ชาติเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับเรื่องนี้คือจริงๆผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าจริงไม่ควรเอาผู้ว่าแบงก์ชาติมาเป็นชื่อที่เอามาอ้างนะครับเพราะว่าความนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นคนพูดเนี่ยมันควรจะมีความน่าเชื่อถือได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันถึงต้องเอาชื่อของผู้ว่าแบงก์ชาติมาอ้างว่าถ้าผู้ว่าแบงก์ชาตินั้นเป็นคนบอกว่าให้กู้นั้นอย่างนี้แปลว่าแล้วมันจะแปลว่าถึงกู้ได้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนหรือว่าสาธารณชนสังคมเราเชื่อผู้ว่าแบงก์ชาติมากกว่านายกรัฐมนตรีหรือเปล่ามันเป็นอันนี้มันก็เป็นความไม่น่าเชื่อถือความขาดความเชื่อมั่นของประชาชนหรือเปล่าว่าถ้าเอาผู้ว่าแบงก์ชาติมาอ้างแล้วจะน่าเชื่อถือกว่าที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกแต่ถ้าจะกลับไปตอบคำถามเนี่ยว่าผู้ว่าแบงก์ชาติจะพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับคนที่ออกมาพูดส่วนมากเนี่ยว่าผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นคนที่ออกมาบอกว่าให้กู้เนี่ยคนที่ออกมาพูดส่วนมากก็คือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอ้าวที่ออกมาพูดใน Twitter หรืออะไรทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นคนทางฝากของรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมก็เลยจริงๆในคณะกรรมการก็เลยได้มีการเสนอว่าประชาชนสงสัยนะครับสื่อมวลชนหลายแขนงก็สงสัยว่าผู้ว่าแบงก์ชาติได้พูดว่าอะไรได้บอกว่าให้ไปกู้จริงหรือเปล่านะครับก็ได้เสนอว่าขอให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมการแล้วก็คณะอนุกรรมการของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ในคณะกรรมาธิการเนี่ยก็ได้ดำเนินการขอบันทึกการประชุมไปแล้วนะครับถ้าเขาตอบกลับมานี่ก็เดี๋ยวจะได้ประชาชนก็จะได้รับทราบนะครับขอไปที่คณะกรรมการแล้วคณะอนุเวลาขอผ่านใครไปครับแบบต้องผ่านคลังหรือว่าผ่านไปยังตัวคนที่เป็นคนรับผิดชอบโดยตรงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในกระบวนการขอเนี่ยทางกรรมาธิการเนี่ยจะเขียนไปถึงใครนะครับว่าจะขอไปถึงประธานคณะกรรมการหรือว่าจะเขียนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือจะเขียนไปถึงนายกรัฐมนตรีดีแต่ผมว่ามันไปถึงคนคนเดียวกันมันคนเดียวกันเพราะทั้ง3ตำแหน่งคือประธานก็คือคุณเศรษฐารัฐมนตรีคลังก็คุณเศรษฐานายกก็คือคุณเศรษฐาครับซึ่งสังคมก็เรียกร้องให้เปิดเผยรายงานมานานแล้วครับแล้วจะเปิดไหมครับเพราะว่าเวลาสังคมเรียกร้องทั้ง3ตำแหน่งซึ่งอยู่ในคุณเศรษฐาคนเดียวก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะให้เปิดหรือไม่ให้เปิดอันนี้จริงๆน่าจะต้องเปิดนะครับเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายที่บอกว่าห้ามเปิดเผยและเรื่องนี้ก็ผมว่าทุกคนก็คงมองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงทางการทหารหรืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องของการที่จะใช้เงินภาษีของประชาชนยังไงถูกไหมครับจะกู้เงินมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเอาภาษีของประชาชนมาใช้นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ทำเพื่อประชาชนนะครับประชาชนที่จะมีเงินเข้าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะมีสิทธิ์รับรู้จะได้รู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปมันเป็นยังไงการตัดสินใจมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับนะครับรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยผมจำได้ว่าเคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งนึงว่ารายงานการประชุมหรือบันทึกเนี่ยเปิดเผยไม่ได้ถ้าเปิดเผยมันจะผิดกฎหมายผมเป็นประชาชนผมก็ไม่รู้ว่าเปิดเผยได้หรือไม่ได้ในฐานะที่เป็นส.ส.แล้วอยู่ในกรรมธิการด้วยตกลงรายงานการประชุมเปิดได้หรือไม่ได้เพราะคุณจุลพันธ์บอกว่าเปิดไม่ได้มันเป็นความลับเปิดแล้วผิดทันทีอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการประชุมอะไรนะครับถ้าเป็นการประชุมกรรมธิการของสภาเนี่ยนะครับ ครับเปิดเผยรายงานการประชุมทุกอันนะครับประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ถ้าจะไม่เปิดเผยเนี่ยผมว่ามันต้องมีเหตุผลที่สังคมยอมรับได้เช่นเรื่องของความลับทางการทหาร อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเปิดเผยการกู้เงินแล้วอาจจะกระทบกับความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่เปิดเผยเราจะทำยังไงต่อประชาชนก็อยากดูรายงานนี้แล้วรัฐบาลก็คุณเศรษฐาก็ไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะเปิดเผยถ้าเขาไม่เปิดเผยกรรมาธิการจะทำอะไรต่อเดี๋ยวต้องขอไปดูอำนาจของกรรมาธิการว่าจริงๆกรรมาธิการเนี่ยสามารถ
เรียกขอเอกสารได้นะครับถึงแม้จะไม่เปิดเผยกับสาธารณชนเนี่ยกรรมธิการสามารถเรียกมาดูได้แล้วกรรมธิการก็อาจจะตอบ yes หรือ no ได้ว่าได้เป็นไปอย่างที่นักข่าวสงสัยหรือเปล่าประเด็นนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดรัฐมนตรีอ้างว่าเปิดเผยกับสาธารณะไม่ได้จริงๆก็ให้กรรมธิการดูนะครับคืออาจจะไม่เปิดเผยสาธารณะแต่ถ้าจะบอกว่าห้ามกรรมธิการดูเลยนี่มันก็คงจะประหลาดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ